ัวศูนย์บรรเทาทุกผีศูนย์บรรเทาทุกผีในค่ำคืนนี้เป็นเรื่องราวข่าวดังที่มีชายคนหนึ่งเดินหลงเข้าไปในป่าลึกเมื่อญาติและชาวบ้านออกตามหานานนับเดือนก็พบว่าเป็นศพเหลือแต่โครงกระดูกในสภาพที่น่าอเนจอนาถซึ่งลูกสาวและญาติญาติเชื่อว่าอาจจะมีอาถรรพ์บางอย่างเกิดขึ้นกับชายคนนี้ก็เป็นได้ทุกผีวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของผู้หญิงท่านหนึ่งครับชื่อว่าคุณวันคุณวันมีคุณพ่อแล้วก็คุณพ่อของคุณวันเนี่ยนะครับก็เข้าไปหาปูแดงในป่าที่จังหวัดจันทบุรีนะพอเข้าไปหาปูแดงเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าหายตัวขาดไปเลยหายไปเลยคือหายหาไม่เจอเลยนะฮะในวันที่20กรกฎาคมชาวบ้านเนี่ยอาสาสมัครทั้งหมดเนี่ยนะครับก็มีการเข้าไปหาคุณพ่อเดินเข้าไปในป่าไล่เป็นแผงเข้าไปเพื่อที่จะไปเจอคุณพ่อไม่เจอฮะผ่านไป1เดือนเต็มนะครับ21สิงหาคมครับอยู่ดีๆเนี่ยมีนายพรานติดต่อเข้ามาแล้วก็มาบอกว่าเจอศพผู้ชายคนหนึ่งศพนั้นเนี่ยเป็นคุณพ่อของคุณวันครับลักษณะของศพเนี่ยนะครับอยู่ก็คือนอนแขนขาอยู่นิ่งปกตินะครับเป็นโครงกระดูกแล้วแต่ว่ากระดูกส่วนหน้าอกเนี่ยนะเนื้อไม่มีแล้วนะเหลือแต่โครงกระดูกถูกฉีกออกมาครับถูกแหวะแล้วฉีกออกมาเหมือนกับสัตว์ป่าเนี่ยจะมาฉีกโครงกระดูกหรือว่าซากศพอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับคุณวันเนี่ยก็เห็นแล้วก็ช็อกมากไปถามร่างทรงต่างๆหมอผีต่างๆเนี่ยหลายคนพูดมาหลายเหตุผลนะบอกว่าเนี่ยไปฉีกในป่าหรือเปล่าไปโดนแบบว่าสิ่งที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในนั้นหรือเปล่าไปทำผิดอะไรหรือเปล่าที่อยู่ในป่ามีปัญหาเจ้าป่าเจ้าเขาอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะหลากหลายเหตุผลครับซึ่งไม่ทราบเลยว่าอะไรเกิดขึ้นกับคุณพ่อของเธอวันนี้เนี่ยเธอสงสัยมากครับว่าวิญญาณคุณพ่อเนี่ยยังติดอยู่ในป่าหรือเปล่านะครับตั้งใจดูสัมภาษณ์นี้ดีเลยนะครับเราจะได้คุยกับลูกสาวของผู้ที่เสียชีวิตนะครับคุณวรรณภาพัฒน์ปิติสุภาโชติครับเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวันครับเชิญฮะขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณพ่อด้วยนะครับค่ะนะครับปัจจุบันนี้อาศัยอยู่ที่ไหนแล้วก็ประกอบอาชีพอะไรครับอยู่หนองแขมค่ะประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทค่ะครับคุณพ่อชื่ออะไรครับนายสมเกียรติชอบธรรมค่ะอายุ55ปีค่ะอายุ55ปีนะครับค่ะพูดถึงคุณพ่อปกติท่านอยู่ที่ไหนและท่านประกอบอาชีพอะไรครับพ่อไปอยู่จันทบุรีประมาณ10กว่าปีแล้วค่ะคือไปทำงานที่นั่นแล้วก็มีครอบครัวใหม่ที่นั่นค่ะแล้วก็ที่แรกพ่อประกอบอาชีพเป็นเท็ดดี้สนามกอล์ฟอ๋อแล้วพอดีว่าช่วงเนี้ยที่เท็ดดี้สนามกอล์ฟเขามีการปรับปรุงปรับปรุงจะเปิดอีกทีเดือนธันวาพอระหว่างช่วงเนี้ยพ่อก็จะแบบเหมือนไปหาของป่าเพื่อจะมาขายอย่างเงี้ยค่ะคือเรื่องหาของป่าเป็นเรื่องปกติของชาวบ้านที่นั่นอยู่แล้วค่ะครับและป่าที่เนี้ยพ่อเขาเข้าไปบ่อยด้วยช่วยเล่าได้ไหมครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงบ้างครับคือคุณพ่อเขาไปหาปูค่ะเขาช่วงเนี้ยหน้าฝนจะมีปูที่ปูสีแดงๆที่อยู่ในป่าอ๋อค่ะผมรู้แล้วค่ะเป็นปูแดงใช่ค่ะมันทำมาทำอะไรคือเขาจะคนที่นั่นเนี่ยเขาจะใช้บริโภคใช้กินใช่ค่ะกินยังไงดองดองค่ะประมาณอะไรเงี้ยเหรอค่ะประมาณส้มตำปูแดงใช่มันจะมีคนที่เขาแบบเขาให้พ่อหาครับคือเขาเอาไปขายที่ตามตลาดเนี่ยเขาก็จะได้เงินดีไหมครับปูแดงที่ว่าค่ะรายได้ดีค่ะค่ะพ่อก็เลยมีคนสั่งออเดอร์ตรงนี้มาสั่งให้พ่อหามานี่เขาก็เลยเข้าไปหาเดี๋ยวแล้วแกเข้าไปคนเดียวเข้าไปคนเดียวค่ะปกติแล้วคุณพ่อไปหาของป่าเนี่ยเขาจะกลับมาประมาณ 3-4 โมงเขาจะไม่ถ้าเตรียมจากนั้นเขาจะไม่ได้ค้างใช่ไม่ค้างเขาจะรีบออกมาแต่เนี่ยมันผิดปกติที่ 5 โมง 6 โมงแล้วทางภรรยาคุณพ่อมีภรรยาใหม่ที่นี่ค่ะเขาก็บอกว่าเห็นคุณพ่อหายไปเขาก็เลยไปแจ้งทางผู้ใหญ่บ้านครับเขาก็จะหากันคืนนั้นแต่พอดีฝนตกหนักเขาก็เลยไม่ได้หาค่ะแล้วก็เลยมาหาวันที่21ใช่ค่ะ21กรกฎาคมมาหาก็คือช
ช่วยกันหาคือวันแรกคืออาบอกว่าหาที่ก็ร้อยสองร้อยคนปูหน้ากระดานแล้วก็แบบเหมือนป่าราบเลยค่ะคือก็หาพอวันที่24กรกฎาคมฉันไปนี่เขาก็มีการเจ้าเหมือนว่าเดี๋ยวอันนี้คือตัวของคุณวันไปด้วยใช่พี่พอลงไปกับคุณแม่ค่ะนี่ก็มีเจ้าเข้าทรงอะไรเงี้ยคือเขาก็มาทำพิธีช่วยเปิดป่าอะไรเงี้ยคือมาขอเข้ามาเจ้าที่เจ้าทางเหมือนขอเข้ามาป่าเจ้าบางท่านก็เหมือนพูดว่าพ่อเข้าไปในเมืองรับแลเข้าไปในที่หนึ่งที่แบบว่ามิติหนึ่งโดยไปทำผิดกับเขาไว้คือหมายถึงว่าไปเห็นข้าวของเงินทองเขาแล้วก็อยากได้แล้วก็ไปเอาของเขาแล้วก็โดยที่ตัวเองก็ไม่ยอมคืนเขาก็เลยทำโทษแต่บางสำนักเขาก็พูดว่าพ่อไปทำผิดต่อเจ้าป่าเจ้าเขาคือไปปัสสาวะรถต้นไม้เขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบว่ามันก็โกรธมากเขาก็ไม่ปล่อยออกมาอย่างเงี้ยค่ะคือทุกวันน่ะมีคนไปหาตลอดเขาหาจนเหนื่อยค่ะทั้งราชการทางชาวบ้านเขาหาอยู่เรื่อยๆไม่มีวันหนึ่งวันที่20สิงหาอาโทรมาโอ้นี่คือหายไปเป็นเดือนเลยใช่ค่ะคือเขาตามหากันตลอด คือไม่มีการแบบว่าหยุดในการตามหาแต่ตามหาไงก็ไม่เจอแล้วนี้ก็มีวันที่20สิงหามีพานป่าเข้าไป2คนค่ะพอดีไปหาหอยที่ตามลำธารแล้วพอดีว่าหอยที่เขาหานะคะมันเยอะเขาก็เอาใส่มือพอดีว่าเขาพานคนนั้นเนี่ยเขาก็เหมือนว่าอยากได้ถุงเขามองเหลือไปเห็นกระสอบกระสอบคือเขาก็เลยขึ้นไปบนลำธารค่ะขึ้นไปเสร็จแล้วก็เห็นคือเห็นร่างเห็นโครงกระดูกคือนอนอยู่เขาก็ตกใจเขาก็เลยมาแจ้งทางราชการอันนี้เขาบอกว่าใช่เพราะว่ามีเสื้อผ้ามีอุปกรณ์คุณพ่อมีกุญแจรถแล้วก็มียาเส้นมีอะไรเงี้ยที่เป็นของคุณพ่อคืออยู่เสื้อผ้าก็ครบแหละใช่ค่ะเสื้อผ้าก็เป็นของคุณพ่อแต่ว่าเป็นโครงกระดูกไปแล้วคือโครงกระดูกก็มีกระโหลกมีขามีอะไรครบแต่สภาพตรงซี่โครงตรงอะไรเงี้ยค่ะคือมันกระจัดกระจายคือเขาเหมือนว่าเอากระสอบมาปูนอนนะคะแล้วก็เอากระสอบอีกอันนึงม้วนเป็นหมอนแล้วก็เอาเสื้อสีแดงอ่ะคือลองเป็นหมอนนะคะคือเหมือนนอนแล้วก็ถอดรองเท้าถอดถุงเท้าเงี้ยค่ะเหมือนนอนพักค่ะหลังจากที่คุณพ่อเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเรื่องราวหลังความตายเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรกับพวกเราไหมฮะมีฝันค่ะมีฝันตอนหลังจากที่เราพบศพแล้วคือหลังจากพระชาปนกิจเสร็จแล้วคือนอนแล้วฝันว่าคุณพ่อนอนอยู่ที่โซฟาแล้วใส่กางเกงสีดำไม่ได้ใส่เสื้อนอนตะแคงอยู่แล้วก็น้ำตาไหลร้องไห้คือแล้วมีคนเรียกว่ามาดูพ่อหน่อยพ่อลูกเป็นอะไรก็คือคุณพ่อเราเดินเข้าไปดูปุ๊บถามคุณพ่อเป็นไรคะบอกว่าเขาเจ็บแผลที่ซี่โครงมีการเชิญวิญญาณก็พอหลังตรงนั้นยังค่ะพอหลังจากที่เราพบกระดูกเสร็จแล้วอ่ะพอดีเราก็อาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะเราได้เชิญวิญญาณถูกต้องไหมทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิอ่ะได้ทำอะไรไหม ก็เลยโทรไปถามเจ้าหน้าที่มูลนิธิบอกว่าเขาก็คือการเชิญแบบขอเจ้าป่าเจ้าเขาธรรมดาคือเขาก็คือให้ภรรยาใหม่เขาอะแค่จุดธูปดอกเดียวเรียกเฉยครับตอนนี้เราก็เลยพอหลังจากนั้นมาเราก็เลยนำพระหนึ่งรูปแล้วก็สับเปลือกไปแล้วก็คนไปหรือไปทำพิธีตามแบบคนจันทบุรีค่ะเขาทำค่ะคือเรียกมาใช่แค่นั้นเองค่ะก่อนที่เราจะเผาศพโอเคใช่ครับมาแล้ววันนี้มาในรายการอยากให้รายการคนหลุดผีช่วยอะไรครับอยากให้รายการคุณผีช่วยสื่อให้พ่อหน่อยค่ะว่าพ่อตอนนี้เขาออกมาจากป่าหรือยังแล้วก็เขาอ่ะจริงไหมที่ตามแบบว่าร่างทรงพูดว่าเหมือนว่าเขาติดเจ้าป่าเจ้าเขาหรือไม่ก็แบบอยู่ในมิติของสิ่งลี้ลับจริงหรือไม่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เมืองรับแลใช่เมืองรับแลใช่ค่ะใช่ค่ะเราขออนุญาตนะครับเชิญคุณดิวจิตสัมผัสมาต้องพูดคุยนะกับคุณบันครับใช่ไหมครับซึ่งก่อนการถ่ายทำในช่วงศูนย์บรรเทาทุกผีทางทีมงานได้ให้เพียงวันเดือนปีเกิดของแขกรับเชิญเท่านั้นโดยที่คุณริวยังไม่มีโอกาสพบเจอและพูดคุยกันมาก่อนจากวันเดือนปีเกิดที่อยู่ในมือผมนี้ทั้งสองรายชื่อนี้มีเรื่องแปลกครับไม่แน่ใจนะว่าทั้งสองคนนี้ไปทำกรรมอะไรร่วมกันมาจึงส่งผลให้มีคนใดคนหนึ่ง
ต้องจากไปจากผลกรรมที่ทำมานั่นเองซึ่งหนึ่งในคนนั้นเนี่ยปรากฏว่าเป็นผู้ชายครับที่เสียไปแล้วและยังวนเวียนอยู่ใกล้คนในครอบครัวสิ่งที่เห็นตอนนี้ครับสงสัยต้องรอถามเขาว่าจริงหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการฆ่าแต่ไม่ได้ปรากฏชัดเจนครับว่าเขาฆ่าอะไรมานี่คือสิ่งที่คุณริวสัมผัสได้หลังจากรับทราบเพียงวันเดือนปีเกิดของคุณวันและคุณพ่อเท่านั้นสิ่งคุณริวสัมผัสได้ว่าดวงวิญญาณของคุณสมเกียรติเสียชีวิตเพราะผลกรรมจากการฆ่าและดวงวิญญาณยังคงกลับมาวนเวียนอยู่กับคนในครอบครัวอีกด้วยสิ่งหลังจากคุณริวจิตสัมผัสเดินทางเข้ามาในสตูดิโอเพื่อพูดคุยในเรื่องราวการเสียชีวิตของคุณสมเกียรติแล้วคุณริวจะสัมผัสอะไรได้เพิ่มเติมจากดวงวิญญาณที่เสียชีวิตยังอ้างว้างอยู่ในป่าถึง1เดือนเต็มดวงนี้บ้างไปชมกันครับคือตอนที่นั่งอยู่กับคุณตอนนี้เนี่ยด้วยความที่เราไม่รู้จักกันมาก่อนนะ คุณได้คุยกับริวมาก่อนที่จะเข้ามาในนี้ไหมไม่เคยค่ะโอเคเพราะนั้นภาพที่ผมเห็นเนี่ยหน้าคุณกับคุณพ่อเนี่ยถอดแบบกันมาเลยใช่เหรอใช่ค่ะครับเหมือนเลยเหรอผู้ชายคนนี้ในร่างคุณจริงป่ะครับแล้วเห็นตลอดเวลาที่นั่งคุยกันเนี่ยเขาชอบเอามือลูบหน้าอกคุณพ่อมีอาการแน่นหน้าอกมีอาการที่เกี่ยวกับภาวะหัวใจมีอาการที่เกี่ยวกับภาวะความดันบ้างไหมครับมีค่ะเพราะล่าสุดแล้วตอนคุณพ่อบอกว่าปวดหัวก็บอกว่าให้พ่อไปหาหมอแล้วพอดีก็โทรไปถามพ่อพ่อบอกว่าเป็นความดันสูงหน้าคุณเหมือนคุณพ่อไหมเหมือนค่ะมีรูปยืนยันไม่น่าเชื่อผมไม่อยากให้คนดูเนี่ยคิดว่าเราอะแต่งเรื่องกันไม่อยากพูดลอยๆขึ้นมาแล้วคุณริวซึ่งทั้งคู่นี้ยังไม่เคยเจอมาก่อนเลยนะฮะเพิ่งเจอกันมาเมื่อกี้เนี่ยนะครับและที่คุณริวทักว่าหน้าเหมือนคุณพ่อเนี่ยก็เมื่อกี้ก็เพิ่งทักเหมือนกันนะคราวนี้เราขอดูรูปได้ไหมครับดูรูปได้ไหมฮะอันนี้คือรูปปัจจุบันหรือเปล่ารูปของคุณพ่อรูปสักประมาณหน้าโคเดเลยเห็นไหมเหมือนเลยโครงหน้าเขาคงเหมือนเลยมาดูดิหน้าเหมือนคุณริวเห็นคุณพ่อตอนนี้ซ้อนอยู่ในร่างของคือตอนที่คุยกันเนี่ยปรากฏหน้าของเขาขึ้นมาครับผู้ชมดูแล้วใช้วิจารณญาณในการชมด้วยนะครับลองพี่ตั๊กลองให้เปรียบเทียบดูครับดูแล้วที่คนกับเขาเขาสุดท้ายกันจริงต้องบอกคุณผู้ชมครับว่าทางทีมงานไม่เคยให้รูปถ่ายของคุณสมเกียรติแก่คุณริวดูก่อนแต่เมื่อคุณริวเข้ามาในสตูดิโอคุณริวก็ทักขึ้นมาว่าคุณวันมีหน้าตาคล้ายกับคุณพ่อมากซึ่งอย่างที่คุณผู้ชมเห็นครับว่าหน้าตาของพ่อลูกคู่นี้มีส่วนคล้ายกันมากจริงๆครับตอนที่อ่านรายชื่อของคุณกับคุณพ่อในสมุดรายชื่อที่ทีมงานให้มาเนี่ยปรากฏว่ามีภาพที่เห็นคือ1ใน2รายชื่อเนี่ยมีคนไปทำกรรมที่เกี่ยวกับการฆ่าไว้แล้วเราก็เลยพยายามสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเขาไปทำอะไรแล้วผลกรรมเนี่ยมันเลยทำให้เขาเนี่ยต้องเสียชีวิตทำไมถึงต้องเข้าป่าเข้าไปเพื่ออะไรครับเขาเพื่อไปหาปูแดงค่ะปูแดงปูแดงอะไรหาคือมาดองมากินทำส้มตำก็ได้มันปูดำอ่ะปูริวเล่าให้ฟังหน่อยสิในชีวิตของเขาหาอะไรมาบ้างที่เอามาทำกินกันก็คือพ่อเคยหาเขาเรียกเหมือนตัวเงินตัวทองที่ในป่าที่เขาจะเรียกค่ะพ่อเคยไปหามาก็มีเอากระจงมามั่งกระลอกเนี้ยค่ะกระต่ายนี่แหละครับนี่คือสิ่งที่เห็นแล้วผมเลยเลยขึ้นมาว่าแปลกจังเลยเขาไปทำอะไรไว้วิบากกรรมเนี้ยจนถึงทำให้เขาต้องเสียชีวิตนั่นคือสิ่งที่เห็นมนุษย์เราทุกวันนี้มันมีเหตุปัจจัยอยู่3อย่างที่ทำให้คนเราเนี่ยต้องเจอสถานการณ์ที่แตกต่างกันแต่ผลลัพธ์ออกมาก็คือการชดใช้กรรมเหมือนกัน1ก็คือสถานที่เหมาะเจาะเวลาเหมาะเจาะและบุคคลเหมาะเจาะเพราะนั้นการที่คุณพ่อคุณไปหาปูซึ่งในอดีตนั้นเนี่ยก็มีการฆ่าสัตว์ไว้มากมายนะครับสถานที่คือสถานที่ที่ก่อกรรมคือเหมาะเจาะแล้วเวลาเหมาะเจาะก็คือเป็นช่วงหน้าฝน
อากาศกำลังเย็นหนาวคุณพ่อคุณอายุมากขึ้นมีภาวะเกี่ยวกับความดันและโรคหัวใจเพราะนั้นความเย็นในป่าจึงมีผลมากๆกับการเสียชีวิตนะครับบุคคลเหมาะเจาะก็คือบุคคลที่มีกรรมกับสถานที่นั้นมาอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันก็เลยทำให้เกิดการเนี่ยที่เราจะต้องมานั่งเสียใจอย่างทุกวันนี้นี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่ากรรมถามให้ชัดเลยไปทำอะไรที่มันลบหลู่เจ้าป่าเจ้าเขาหรือเปล่าคุณลิวตามที่เล่าสมมุติแล้วตายเสียชีวิตชัดเลยว่าอยู่ในมิติของหลุดลงมาในป่าหรือเมืองลับแลอะไรเนี่ยไม่มีครับเป็นไปไม่ได้ครับคำว่าเมืองลับแลในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันเป็นการเรียกชื่อสำหรับบุคคลหรือสถานที่ที่บางทีหายไปแล้วหาไม่เจอแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่ามันเป็นเมืองลับแลเพราะจุดที่คุณอาจจะเข้าไปถึงแต่ประเอิญช่วงเวลาพอดีเลยเหมือนฝนกำลังจะตกหรือเวลากำลังจะได้กำลังจะเข้าไปละเราก็ดันย้อนกลับมาเพราะนั้นผมมองไม่ใช่เรื่องนี้ครับเอาทูบให้เขาหน่อยสิและตอนนี้คุณริวก็ขอให้ทีมงานนำทูบมาให้กับคุณวันซึ่งเป็นไปได้ว่าคุณริวกำลังพยายามสื่อสารกับดวงวิญญาณของคุณสมเกียรติซึ่งติดตามคุณวันมาในสตูดิโอนั่นเองครับและคุณริวจะสามารถสัมผัสอะไรเพิ่มเติมจากการใช้ความรักความผูกพันระหว่างสองพ่อลูกเป็นสื่อกลางเพื่อให้ดวงวิญญาณของผู้เป็นพ่อได้สื่อสารกลับมายังลูกสาวอีกครั้งไปชมกันครับความฝันอย่างหนึ่งที่พ่อคุณมีนะแต่ผมไม่รู้ว่ามันจริงแค่ไหนหนึ่งคนที่จากไปแล้วเนี่ยตอนมีชีวิตอยู่ถูกผิดมันเป็นเรื่องของการเติบโตสภาพแวดล้อมและความเห็นแก่ตัวของแต่ละคนแต่เมื่อตายไปเนี่ยสิ่งเดียวที่เขาอยากเห็นคือคนที่เขารักจะรักด้วยแบบไหนก็ตามเขาอยากให้สงครามเหล่านี้ยุติลงถ้าสองครอบครัวร่วมมือกันแล้วไปเชิญวิญญาณเขาออกมามันจะเป็นภาพที่เขาอยากเห็นที่สุดเขาคงเฝ้ารอเรื่องนี้มานานพอสมควรผมไม่รู้ว่าจริงแค่ไหนนะครับแต่ถ้าคุณแม่อยู่ตรงนี้ถ้าเราไม่เราละความโกรธเราละความทุกข์ที่เกิดจากการกระทำของผู้ชายคนนี้ได้ก็เป็นอานิสงส์ที่ดีที่สุดที่จะทำให้เขาเนี่ยจากไปอย่างสู่สุคติไม่รู้ว่าคุณแม่พอที่จะยินดีหรือเปล่ายินดีค่ะนี่คือคุณแม่ของคุณวันใช่ไหมฮะอ๋อคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแม่ให้อภัยได้เนาะอย่างนั้นก็บอกทางนู้นร่วมมือกันทั้งสองครอบครัวแล้วก็ไปสถานที่นี้ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งผมไม่รู้ว่าจริงไหมคือถ้าเกิดจริงผมอาจจะต้องไปเองคือภาพที่ผมเห็นน่ะมันเป็นป่าเสร็จแล้วตรงป่าเนี่ยมันเหมือนมีทานน้ำเย็นๆเหมือนมีทานน้ำอะครับแต่การแต่ลักษณะการเสียชีวิตเนี่ยไม่ได้เสียชีวิตแบบโดนทำร้ายคือเหมือนกับว่ามีการจัดแจงเตรียมพื้นที่ของตัวเองอยู่อย่างเช่น มีการปูรองทุกอย่างนะครับในการที่นั่งรอหรือนอนหรืออะไรประมาณนั้นแต่ผมสงสัยว่ามันมีอยู่พื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันมีเหมือนโพรงผมไม่รู้ว่ามีไหมตามที่เห็นถ้าเกิดมีก็ยืนยันได้ว่าคนเนี้ยยังอยู่ในนี้แต่ผมแค่ยังยืนยัน 100% ไม่ได้ตราบใดที่คุณไม่รู้ว่ามีจริงหรือไม่จริงต้องไปแล้วผมจะต้องพิสูจน์อะไรให้ชัดเจนก่อนที่จะนำเสนอออกไปหลังจากการถ่ายทำรายการในสตูดิโอเสร็จสิ้นทีมงานรายการคนอวดผีคุณริวจิตสัมผัสคุณวันและยาได้พร้อมใจกันเดินทางมายังป่าที่คุณสมเกียรติเสียชีวิต
ซึ่งนี่คือภรรยาใหม่ของคุณสมเกียรติบุคคลที่คุณริวสื่อสารได้ว่าดวงวิญญาณของคุณสมเกียรติต้องการที่จะให้ทั้งสองครอบครัวกลับมาเข้าใจกันอีกครั้งหลังจากการจากไปของเขาครับใจก็คือแบบมาโหสิกรรมแล้วก็สงสารเขาด้วยคือเขาต้องมารับสภาพการตายแบบนี้ไงว่ามันตายแบบที่แบบเหมือนตายแบบอดหิวโหยอะไรอย่างเงี้ยทรมานต้องมาตากฝนตากแดดอะไรแบบเนี้ยแต่ความจริงถ้าเขาไม่ตายแบบนี้แม่ก็ไม่มาหรอกนะจริงๆใจคิดเนี่ยบอกพูดเลยว่าตายไม่มาเผาเลยอ่ะแต่พอเห็นสภาพเขาแล้วรู้เรื่องเขาแบบเนี้ยมันก็สงสารเขาแล้วก็สงสารลูกด้วยอะไรแบบนี้และนี่คือถ้อยคำจากอดีตภรรยาซึ่งเคยถูกคุณสมเกียรติทำร้ายจิตใจอย่างแสนสาหัสแต่เมื่ออดีตสามีเสียชีวิตลงไปเธอก็ตั้งใจจะโอโหสิกรรมในความผิดทั้งหมดและพร้อมใจที่จะเดินทางเข้าไปในภูเขากลางป่าลึกถึง8กิโลเมตรเพื่อไปทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณของคุณสมเกียรติที่รอคอยให้คนที่เขารักทั้งหมดขึ้นมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของเขาครับและการเดินทางขึ้นไปยังภูเขาลูกนี้ก็เต็มไปด้วยความยากลำบากเป็นอย่างมากครับเพราะเส้นทางค่อนข้างคดเขียวต้นไม้ในป่าก็ดาแน่นและเต็มไปด้วยอันตรายครับนอกจากนั้นจากระยะทางที่ไกลยังส่งผลให้หลายคนเหนื่อยล้าอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวครับค่อยๆนะครับคุณแม่ระวังหลังจากทั้งหมดใช้เวลากว่า3ชั่วโมงในการเดินทางญาติของคุณสมเกียรติและชาวบ้านก็เดินทางมายังจุดที่พบศพของคุณสมเกียรติแล้วล่ะครับซึ่งบริเวณนี้จะเป็นป่าโล่งที่มีลำธารทรายเล็กๆไหลผ่านซึ่งชาวบ้านขึ้นมาพบศพของคุณสมเกียรติที่เหลือแต่โครงกระดูกนอนทอดร่างอยู่อย่างโดดเดี่ยวนั่นเองครับเนี่ยครับตรงนี้ฮะคุณผู้ชมตรงกับในภาพบนที่วาดบนกระดานนะครับจะเห็นว่าริวได้วาดภาพขึ้นมานะครับว่ามีคนน่ะเสียชีวิตอยู่บริเวณนี้แล้วก็ตรงใกล้ๆเนี่ยปรากฏว่ามีต้นไม้เหมือนมีโพรงนะครับผมนี่ก็คือตำแหน่งเนี่ยฮะเป็นลักษณะคล้ายๆโพรงจริงด้วยนะครับอันนี้คือที่เห็นบนกระดานนะฮะและนี่คือภาพจากสถานที่จริงในจุดที่คุณสมเกียรติเสียชีวิตครับซึ่งไม่น่าเชื่อครับว่ามีสภาพใกล้เคียงกับภาพที่คุณริวได้สื่อสารและวาดลงบนกระดานในระหว่างการถ่ายทำในสตูดิโออีกด้วยทุกภาพที่ผมเห็นน่ะมันเป็นป่าเสร็จแล้วตรงป่าเนี่ยมันเหมือนมีทานน้ำเย็นๆเหมือนมีทานน้ำอะครับแต่การแต่ลักษณะการเสียชีวิตเนี่ยไม่ได้เสียชีวิตแบบโดนทำร้ายคือเหมือนกับว่ามีการจัดแจงเตรียมพื้นที่ของตัวเองอยู่อย่างเช่นมีการปูรองทุกอย่างนะครับในการที่นั่งรอหรือนอนหรืออะไรประมาณนั้นนั่นแปลว่าดวงวิญญาณของคุณสมเกียรติน่าจะยังคงวนเวียนอยู่ที่นี่ตามที่คุณริวสื่อสารจริงก็เป็นได้ก็เป็นจุดที่ชี้ว่าตรงกันว่าน่าจะอยู่แนวนี้ที่เขาเสียนั่นเองครับแล้วตอนที่เดินมาถึงนะฮะก็ปรากฏว่าก็เห็นว่าเขาอะอยู่ตรงบริเวณนี้แหละนะครับผมก็เลยบอกให้เขารอเวลาที่ทำพิธีก่อนคุณนิวบอกว่าคุณพ่อรออยู่ตรงนั้นแล้วอ่ะเรารู้สึกดีใจมากเพราะว่ารู้สึกว่าเราทำสำเร็จด้วยเราเพราะว่าหนทางที่ไปอ่ะคือมันลำบากมากมันยากเพราะว่าเราไม่เคยเดินป่าอย่างนี้ที่คุณนิวบอกว่าคุณพ่อรออยู่คุณแม่ก็ดีใจที่เขาเออมารอรับเราอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าดีใจมากเลยค่ะที่พ่อมาฟังเราอยากให้พ่อมาดูสองครอบครัวเราดีกันและเมื่อดวงวิญญาณของคุณสมเกียรติปรากฏกายเพื่อแสดงตัวให้คุณริวเห็นว่าตัวเขาพร้อมที่จะเดินทางออกไปจากจุดที่เขาเสียชีวิตแล้วคุณริวจิตสัมผัสและญาติของคุณสมเกียรติก็จะได้เริ่มต้นทำพิธีขออโหสิกรรมแก่ดวงวิญญาณของคุณสมเกียรติเป็นอันดับแรกเพื่อให้ดวงวิญญาณคลายความกังวลและความโศกเศร้าจากการที่ต้องพลัดพรากจากคนที่เขารักนั่นเองครับคือต
ตอนนี้นะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวให้กล้องดูนะเขานั่งอยู่อย่างนี้นะครับเธอช่วยหลบให้เราก่อนเขานั่งอยู่อย่างนี้ครับแล้วก็มองคืออะไรครับเมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรคุณต้องยืนยันครับว่าลิวไม่รู้มาก่อนนะเขานั่งเขานั่งแล้วเขาฟังคุณอยู่ตรงนี้ณตอนนี้อ่ะเธอกลับมาอยู่ที่เดิมไม่น่าเชื่อครับว่าภาพที่คุณริวสัมผัสได้ถึงดวงวิญญาณของคุณสมเกียรติจะตรงกับเมื่อตอนที่เขามีชีวิตจริงๆครับพ่อเขาชอบนั่งค่ะเหมือนท่าที่คุณริวนั่งให้ดูเขามานั่งนั่งท่าที่คุณริวนั่งให้ดูค่ะเพราะส่วนมากเห็นเขานั่งประจำไม่ติดใจในสิ่งที่เธอทำผิดในครั้งก่อนเธอทำให้คนเนี้ยต้องลำบากเลี้ยงลูกมาเหนื่อยมากแต่ก็ยังดีที่ลูกก็ไม่ได้เกลียดในสิ่งที่เธอทำลงไปเธอมีครอบครัวที่ดีนะสองครอบครัวต่างให้อภัยซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นถ้าเธอรับรู้แล้วแล้วเธอยินดีที่จะออกจากที่นี่ก็ขอให้บอกให้พวกเขารู้เพื่อให้สบายใจมีอะไรจะล่ำลาเป็นครั้งสุดท้ายไหมครับเชิญเขายินดีไปแล้วนะครับเกียรติไปเถอะไปสู่สุคติเถอะฉันอภัยให้ทุกอย่างแหละไม่ต้องเป็นห่วงลูกฉันก็จะดูแลอะไรอย่างเงี้ยแหละไม่ต้องคิดมากไม่ต้องอะไรแล้วไปที่สุคติที่นั่นลูกสาวพ่อไม่ต้องมาห่วงหนูหนูรู้ว่าพ่อห่วงหนูหนูไม่มีครอบครัวนะหนูอยู่ได้พ่อรู้อยู่หนูอยู่ได้คนเดียวได้พ่อไม่ต้องห่วงหนูรักพ่ออยู่เสมอเราคุยกันเสมอเราบอกรักกันเสมอพ่อแล้วเราบอกแล้วไงว่าเราไม่ทิ้งกันหนูก็ไม่ทิ้งพ่อเธอบอกว่าสิ่งที่เธอพูดน่ะใช่หมดแหละแต่เขารู้อย่างนึงว่าเธออ่ะกลัวเธอนอนแอบลึกๆอ่ะแอบน้อยใจหนูน้อยใจเพราะว่าพ่อรักคนนี้มากกว่าเลยจริงๆสิ่งที่หนูให้พ่อหนูทำกับพ่อหนูยินดีทำทุกอย่างทำเพราะว่าด้วยความเป็นลูกด้วยความที่หนูต้องตอบแทนคุณพ่อแต่บางครั้งหนูก็น้อยใจชั่วพ่อเหตุตรงนี้สำคัญมากกว่าหนูพ่อไม่เคยสนใจว่าหนูจะรู้สึกยังไงหรือว่ายังไงแต่หนูรู้ว่าพ่อทำเพื่อครอบครัวพ่อทำเพื่อลูกพ่อเพื่อเมียพ่อทำเพื่อให้เขาอยู่สบายหนูเข้าใจทุกอย่างหนูเข้าใจหนูขอโทษที่หนูน้อยใจเพราะงั้นเรื่องที่เธอรู้อยู่เต็มอกแต่ไม่กล้าพูดเพราะรู้ว่าลูกน้อยใจเขาก็อโหสิกรรมให้แล้วอีกฝั่งนึงเชิญครับให้สบายนะพี่นะหลับให้สบายพี่ไม่ต้องห่วงหรอกพี่รู้หนูใครหนูอยู่หนูเป็นคนยังไงหนูไม่ใช่คนกินเหล้าเมายาหนูจะดูแลลูกให้อย่างดีไม่ต้องห่วงขอให้พี่ไปให้สบายไม่ต้องห่วงหนูจะดูแลให้เต็มที่ตรงนี้ไม่ต้องกลัวหรอกโอเคเขาเข้าใจแล้วส่วนลูกสาวคนนี้นะครับมีอะไรจะพูดไหมพี่คนทำงานได้พ่อเขาห่วงเรื่องการเรียนเธอมากเลยนะเพราะว่ามีหลายอย่างอันนึงก็คือเรื่องสุขภาพเธอที่ไม่ดีแล้วก็อยากให้เธอตั้งใจเรียนเพื่อไม่ลำบากเหมือนเขาคนในครอบครัวของคุณสมเกียรติได้รำลาคุณสมเกียรติเป็นครั้งสุดท้ายครับและต่อไปครอบครัวได้ทำกระทงใบตองบรรจุดอกไม้หอม
และใส่ชื่อของคุณสมเกียรติลงไปเพื่อเป็นตัวแทนของดวงวิญญาณเพื่อให้พระสงฆ์ทำพิธีอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับคุณสมเกียรติในจุดที่เขาเสียชีวิตครับและหลังจากพระสงฆ์ได้ทำการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณของคุณสมเกียรติเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปทางครอบครัวจะต้องประคับประคองกระทงซึ่งเป็นตัวแทนของดวงวิญญาณของคุณสมเกียรติลงมาจากภูเขาในตอนนี้การเดินทางยิ่งยากลำบากมากขึ้นไปอีกครับเพราะทุกคนล้วนแต่หมดแรงจากการเดินทางมาทั้งวันตลอดจนแสงแดดที่ทวีความร้อนมากขึ้นเพราะเป็นช่วงบ่ายและการที่ทั้งหมดต้องประคับประคองนำกระทงลงมาจากภูเขาก็ยิ่งทำให้การเดินทางติดขัดในหลายๆครั้งครับและในตอนนี้แม่ของคุณวันซึ่งมีอายุมากแล้วมีทีท่าว่าจะเดินทางลงมาจากภูเขาไม่ไหวครับซึ่งถ้าหากทั้งหมดต้องเดินทางลงมาไม่ทันก่อนฟ้ามืดก็จะไม่สามารถเดินทางลงมาได้เพราะมองไม่เห็นทางซึ่งอาจจะเกิดอันตรายขึ้นกับทุกคนอย่างแน่นอนรู้สึกเป็นห่วงคุณแม่มากเพราะว่ากลัวว่าคุณแม่จะไม่ไหวเพราะคุณแม่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเป็นเบาหวานความดันหลังจากทุกคนใช้เวลาในการเดินทางถึง3ชั่วโมงจนตอนนี้แสงแดดเริ่มจะอ่อนแรงลงทุกคนก็ช่วยกันประคับประคองกระทงที่เป็นตัวแทนของดวงวิญญาณของคุณสมเกียรติลงมาได้สำเร็จและชาวบ้านบางส่วนที่เป็นผู้ชายก็ได้ขึ้นไปรับคุณแม่ของคุณวันลงมาจากภูเขาโดยนำคุณแม่ใส่เปลและช่วยกันแบกหามลงมาจากภูเขาในสภาพทุลักทุเลแต่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือครอบครัวของคุณวันให้ได้คุณวันและคุณแม่จึงสามารถเดินทางลงมาจากภูเขาลูกนี้ได้อย่างปลอดภัยครับประสงค์สุดท้ายของเขาตอนแรกนะฮะจะต้องไปลอยอังคารครับแต่ว่าดวงวิญญาณนั้นต้องการอยากกลับไปอยู่กับที่บ้านกับคนในครอบครัวเพราะนั้นเราจะอัญเชิญนะครับดวงจิตของเขาเนี่ยกลับไปที่อัฐินะฮะกับที่บ้านที่เขาเคยอยู่นั่นเองนะครับผมนะฮะตรงนี้ก็ถือว่าภารกิจในป่าสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วนะครับกับการนำดวงวิญญาณของเขาออกมานั่นเองนะฮะต้องขอบคุณชาวบ้านทุกคนเลยนะครับที่รักแล้วก็มาช่วยเหลือกันนี่คือน้ำใจของชาวบ้านที่อยู่ที่นี่ทั้งหมดที่อยากจะบรรเทาทุกข์ให้กับดวงวิญญาณของผู้ตายเช่นเดียวกันนั่นเองครับเหนื่อยมากแต่เรารู้สึกว่าเราคุ้มกับสิ่งที่เราทำเพราะนี่คือแบบว่าเหมือนเป็นโอกาสสุดท้ายในความรู้สึกของเราที่เราตอบแทนเป็นคุณพ่อว่าเราเคยคุยกันตลอดว่าเราจะไม่ทิ้งกันคือนี่ก็คือเรารักษาสัญญาว่าเราจะไม่ทิ้งกันหลังจากทุกคนใช้เวลา1วันเต็มๆในการเดินทางขึ้นไปเชิญดวงวิญญาณของคุณสมเกียรติลงมาจากภูเขาตอนนี้ดวงวิญญาณของคุณสมเกียรติก็เดินทางออกมาจากจุดที่เขาเสียชีวิตสำเร็จและติดตามครอบครัวของภรรยาใหม่ไปยังบ้านที่เขารักและหวงแหนหลังนี้ในที่สุดเมื่อพูดถึงความตายทุกคนคงไม่อยากคิดถึงมันเพราะคงจะไม่มีใครอยากที่จะพลัดพรากจากคนที่ตัวเองรักไปแต่สำหรับความตายของคุณสมเกียรติถึงแม้จะสร้างความโศกเศร้าให้กับทุกคนในครอบครัวแต่มันก็ยังได้ทำให้คนจากสองครอบครัวที่ไม่เคยแม้แต่จะมองหน้ากันได้พูดคุยกันเป็นครั้งแรกเพื่อให้ผู้ที่จากไปตายตาหลับนั่นเองครับลาท้าผีปฏ
ิบัติการล่าท้าผีในค่ำคืนนี้ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ภารกิจสุดระทึกในสถานที่น่ากลัวที่ที่7ป่าอาถรรพ์ฆ่าตัวตายป่ารกร้างซึ่งเจ้าของตั้งใจจะก่อสร้างเป็นหมู่บ้านจัดสรรในอดีตแต่กลับมีเหตุการณ์พลิกผันที่ทำให้สถานที่นี้กลับกลายเป็นป่ารกร้างคงเหลือเพียงสิ่งก่อสร้างบางส่วนที่ยังคงทนอยู่ท่ามกลางการเวลาที่แปรเปลี่ยนไปก่อนที่จะเกิดเหตุไม่คาดฝันที่มีคนมาใช้ที่นี่เป็นสถานที่ฆ่าตัวตายนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของความเพี้ยนของป่าอาถรรพ์ฆ่าตัวตายแห่งนี้ครับได้มาซื้อที่ที่นี่เมื่อปี48ได้มาทำกิจการส่วนตัวที่นี่ถนนหนทางตอนนั้นเข้ามาลำบากมากเป็นป่าทึบถึงลูกน้องก็จะเล่าบอกว่าสวนที่นี่ไม่น่าอยู่กันแล้วเจอผีนะครับเจอทั้งช่วงกลางวันก็เจอกันหลายคนเป็นตัวเป็นตนเลยครับสมัยเมื่อ15ปีที่แล้วนะครับเมื่อมีคนงานทะเลาะกันอันแล้วก็มาใช้เชือกผูกคอตายที่โรงสูบน้ำเราคนข้างนอกมาหาเนี่ยออกไปก็จะเจอห้อยคอผูกคอตายเจอและนี่คือเรื่องราวความน่ากลัวและความหลอนของป่าอาถรรพ์ฆ่าตัวตายแห่งนี้ที่นำพาสองพิธีกรและแก๊งล่าท้าผีให้เข้ามาวิ่งสู้ผีกันในวันนี้และในวันนี้เราจะร่วมลุ้นระทึกไปกับแก๊งล่าท้าผีทั้ง7คนหญิงสาวและชายหนุ่มที่ต้องการจะมาพิสูจน์เรื่องราวลี้ลับเหนือธรรมชาติพร้อมกับภารกิจที่จะท้าทายให้พวกเขาต้องวิ่งสู้ผีในปฏิบัติการล่าท้าผีวิ่งสู้ผีปฏิบัติการท้าทายความกล้าที่จะนำพาคุณวิ่งเข้าหาความหลอนและความน่ากลัวซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วเข้มและตุ๊กตาจะต้องมาแข่งขันกันในภารกิจของผู้ที่อึดที่สุดครับตรงนี้มันมีบ้านคนด้วยครับพี่ซึ่งมันน่ากลัวมากตรงบ้านเดี๋ยวเข้มพูดตามพี่นะครับวิญญาณพูดผีที่อยู่ที่นี่ฮะพูดฮะวิญญาณพูดผีที่อยู่ที่นี่ถ้ามีอยู่จริงถ้ามีอยู่จริงให้มายืนอยู่ข้างๆข้าค่ะพี่เหมือนมีคนเดินมาพี่ชี้ฮะบริเวณไหนครับที่2แล้วนะครับที่เข้มต้องพบเจอกับการจ้องมองมาจากโรงสูบน้ำเก่าที่มีคนมาฆ่าตัวตายและดวงวิญญาณที่เข้มเห็นแค่มองหรือทำอะไรที่มากไปกว่านั้นไปชมกันครับออกไปก่อนได้ไหมพี่เขาแค่อยู่ห่างไปต้องหลายก้าววันน้องวิ่งแล้วอ่ะต้องบอกเลยครับว่าคุณผู้ชมกำลังรับชมการทำภารกิจของเข้มเด็กหนุ่มผู้ไม่เคยเห็นผีและไม่กลัวผีเลยแม้แต่น้อยแต่จากสิ่งที่เขาเห็นเชื่อว่าคงจะทำให้เขากลัวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนอย่างแน่นอนครับจนทำให้ตอนนี้เขาถึงกับวิ่งหนีออกมาจากสถานที่ที่ทำภารกิจแรกและปล่อยให้ตุ๊กตาตัวแทนจากทีมสีแดงเป็นฝ่ายชนะไปอย่างง่ายดายครับเรายังไม่ได้เริ่มภารกิจนะครับแค่พี่เจนสวดปุ๊บเข้มลุกพวดปั๊บมันเกิดอะไรขึ้นให้เข้มครับตอนแรกผมนึกว่ากิ่งไม้มันปะทะกันมันสีกันใช่ครับนะครับแล้วมันก็เหมือนกับเดินเข้ามาตรงนั้นมันจะเป็นพุ่มไม้ครับผมแล้วก็เดินเข้ามาแล้วผมก็ลุกขึ้นมาดูพักหนึ่งแล้วพี่ก็บอกว่าให้มายืนข้างๆผมตอนนั้นยังไม่พูดเลยครับเหมือนเขาเดินแบบมาเลยอะเดินแบบหนักๆเลยครับแล้วเราเห็นไหมว่ารูปร่างเขาเป็นยังไงคือเห็นเป็นแบบดำๆอ่ะเหมือนคนตัวใหญ่อ่ะครับตัวใหญ่แบบเดินแบบย่ำแบบแรงๆอ่ะตอนที่พี่เจนกับแท็กเข้าไปสำรวจพี่ได้พบเจอสัมภเวสีค่ะเป็นเงาดำทำมึนเลยค่ะอยู่ด้านในก็แปลกนะคะที่แบบว่าน้องอาจจะได้เจอบางสิ่งบางอย่างภารกิจแรกนี้
เข้มแพ้นะครับเดี๋ยวพี่จะให้เข้มเนี่ยลบสีที่หน้าเข้มออกนะครับเพื่อแสดงว่าเข้มเนี่ยได้ทำภารกิจไม่สำเร็จและเข้มตัวแทนจากสีน้ำเงินก็พ่ายแพ้ไปในที่สุดครับเพราะเขาอึดไม่เท่าตุ๊กตาจากทีมสีแดงที่ไม่กลัวดวงวิญญาณที่เข้มเห็นเลยแม้แต่น้อยไม่เช่นนั้นตุ๊กตาตัวนั้นอาจจะวิ่งตามเข้มมาแล้วก็เป็นได้ขอแสดงความยินดีกับสีแดงด้วยนะครับที่คุณผ่านภารกิจที่1นะครับผมตอนนี้คุณมี1คะแนนแล้วนะครับส่วนสีน้ำเงินมี0คะแนนนะครับผมบอกแล้วนะครับว่าคนที่ชนะคุณจะสบายตัวนะคนที่แพ้เนี่ยรับรองโดนหนักแน่นอนฮะภารกิจที่2นะฮะพี่อยากจะให้ทั้ง2ทีมนะครับส่งตัวแทนคนที่กล้าหาญที่สุดนะฮะแม่ในภารกิจต่อไปทั้ง2ทีมจะต้องส่งผู้ที่มีความกล้าหาญที่สุดในทีมมาแข่งขันภารกิจกันครับและตัวแทนทั้ง2ทีมจะเป็นใครไปลุ้นกันครับกล้าหาญคือต้องทำอะไรเล่นเล่นอีกแล้วอ่ะเดือนไหมขอบเนี่ยพี่เดือนเนี่ยเฟี้ยวฟ้าวก่อนเดือนเดือนดูกล้าหาญกล้าสุดไงพี่บุ๋มนะล่ะกล้าหาญนะโอเคพี่บุ๋มเองป่ะงั้นมาสีน้ำเงินเดือนไปค่ะสีแดงแล้วครับทีมสีแดงสรุปได้แล้วนะครับบูจะไปทำภารกิจนี้นะครับต้องไปลุ้นกันแล้วล่ะครับว่าเดือนสาวม่านจากทีมสีแดงและบลูเทรนเนอร์ฟิตเนสจากทีมสีน้ำเงินใครจะสามารถพิชิตภารกิจสำหรับผู้ที่กล้าหาญที่สุดได้กันแน่โอเคฮะภารกิจต่อไปเป็นภารกิจที่สองนะครับภารกิจนี้มีชื่อว่าขุดสารนะฮะใครขุดสารได้เร็วกว่ากันแล้วก็นำมาไว้ตรงนี้นะครับผมเป็นคนแรกทีมนั้นจะชนะนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับและภารกิจท้าทายความกล้าของผู้ที่กล้าหาญที่สุดจากทั้ง2ทีมนั่นก็คือภารกิจขุดสารท้าผีนั่นเองครับไปลุ้นกันครับว่าตัวแทนจากทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะภารกิจที่2นี้นะครับถ้าคุณเห็นสารแล้วนะฮะก่อนที่จะขุดนะครับพี่อยากให้คุณเนี่ยนะฮะอัญเชิญวิญญาณอัญเชิญเจ้าที่เจ้าทางก่อนนะครับผมยังไม่เจอเลยพี่ผมไปแล้วครับโอเคฮะบูเจอของบูแล้วนะฮะเดี๋ยวจะให้สวดวิญญาณก่อนเลยนะฮะข้าพเจ้าขอเชิญเชิญเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ที่นี่ที่เจ้าทางที่อยู่ที่นี่ให้มาสิงสถิตอยู่ในศาลนี้ให้สิงสถิตอยู่ในศาลนี้บูขุดเลยครับพี่เจอแล้วค่ะเดี๋ยวน้องเดือนพูดตามนะคะข้าพเจ้าขออัญเชิญข้าพเจ้าขออัญเชิญที่เจ้าทางที่อยู่ที่นี่เจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ที่นี่เราขอเชิญให้มาอยู่ในศาลไม้นี้ขอเชิญให้อยู่ในศาลศาลไม้ขุดได้เลยครับเราแข็งแรงมากเลยฮะลองขุดเข้าไปลึกๆสิฮะมันอาจจะติดอะไรก็ได้ครับลองขุดเข้าไปดูฮะและตอนนี้ตัวแทนของทั้งสองทีกำลังเริ่มต้นขุดสารพระภูมิไม้ขึ้นมาจากดินหลังจากอัญเชิญเจ้าที่เจ้าทางเข้ามาสิงสถิตอยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วและจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันอะไรขึ้นกับตัวแทนผู้ที่กล้าหาญที่สุดจากทั้งสองทีมหรือไม่ห้ามพลาดแม้แต่วินาทีเดียวครับไปแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันฮะว่าใครจะชนะนะครับงานโลกพี่แท็กงานโลกมีคนปิ้งตามด้านหลังมาใส่ชุดขาวเห็นๆเลยพี่เจ้าที่ที่จะงานงอกอย่างที่บลูบอกจริงๆแล้วล่ะครับเพราะตอนนี้บลูเห็นบุคคลปริศนาวิ่งตามเขามาจากสถานที่ทำภารกิจแล้วสิ่งที่บลูเห็นจนทำให้ต้องวิ่งหนีตามมาแบบนี้คืออะไรกันแน่บลูเนี่ยเป็นคนที่แน่นอนว่ามีพละกำลังอยู่แล้วแค่สารนิดเดียวเนี่ยทำไมถึงขุดช้าอย่างนี้ว่าเลย
ที่นี่ผมคิดว่ามันง่ายเพราะว่ามันไม่ได้ลึกมันไม่ได้จมอะไรขนาดนั้นแน่นผู้จัดมอนิเตอร์แล้วเนี่ยผมขุดลึกนะครับขุดผมดึงขึ้นมาแล้วมันหนักมากพี่มันเหมือนมีอะไรที่กดทับอยู่ผมยกว่าจริงแล้วผมขุดดึงเบาๆขึ้นเลยไฮไลท์อยู่ตรงที่บูวิ่งมาเสร็จเจอคนวิ่งตามนี่คืออะไรฮะขอนั้นผมขนลุกเลยมันผมอยากหันไปมองว่ามันมีอะไรที่ความรู้สึกเราบอกหันกลับไปมองคือแป๊บเดียวแล้วหันกลับมาเป็นรูปร่างเป็นผู้หญิงหนุ่มใส่ชุดสีขาวหันมองข้างหลังแล้วผมก็เหมือนเขาจะวิ่งตามมาเหมือนทำท่าเหมือนจะวิ่งออกสตาร์ทวิ่งครับช่วงนั้นเป็นเดินผมใส่ไม่ยั้งเลยลื่นเลยเกือบชนทีมงานได้งานก็มีแท็กงานมีคนวิ่งตามด้านหลังมาซึ่งภารกิจนี้เป็นของคนที่มีความกล้าหาญที่สุดนั่นเองแต่บลูมาวิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตแบบนี้ทำให้ไม่เป็นผลดีต่อทีมแล้วล่ะครับภารกิจที่สองนี้แน่นอนครับว่าสีน้ำเงินเป็นฝ่ายชนะนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับส่วนสีแดงเป็นฝ่ายที่แพ้นะครับแน่นอนนะสัญลักษณ์คนแพ้เราต้องลบที่เราขีดไว้ตรงนี้นะครับหลังจากการพ่ายแพ้ของบลูทำให้คะแนนของทั้งสองทีมออกมาเสมอกันครับและคู่ต่อสู้ในภารกิจต่อไปจะตัดสินครับว่าทีมใดจะเป็นฝ่ายชนะอย่างเด็ดขาดกันแน่เกมนี้นะฮะฟังนะครับเป็นเกมสุดท้ายนะครับเป็นเกมที่ต้องตัดสินกันแล้วนะครับว่าทีมแดงหรือน้ำเงินนะครับใครจะแพ้และคนที่แพ้เนี่ยต้องมาทำภารกิจพิเศษนะฮะเดี๋ยวพี่จะให้ทั้งสองกลุ่มนะครับเลือกกันนะครับว่าใครในกลุ่มของเราเป็นคนที่ว่องไวที่สุดมาถึงในภารกิจนี้ทั้งสองทีมก็เหลือสมาชิกแค่ทีมละสองคนเท่านั้นครับที่จะได้รับคัดเลือกมาทำภารกิจของผู้ที่ว่องไวที่สุดซึ่งตัวแทนของทั้งสองทีมนั่นก็คือพาและฟ้าครับที่จะต้องทำภารกิจทงหลอนซ่อนอาถรรพ์ถ้าพร้อมแล้วหาได้เลยครับใครเจอก่อนได้ธงของตัวเองก่อนมาที่นี่ชนะและทั้งสองคนจะต้องมองหาธงประจำสีของตัวเองและวิ่งนำมันกลับมาที่ศูนย์บัญชาการครับไปลุ้นกันครับว่าใครจะได้ธงก่อนกันเราจะมาบอกกันนะฮะว่าทีมไหนชนะนะครับกับการทำภารกิจที่3นะครับทีมที่ชนะนะครับคือทีมสีและทีมไหนจะเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะรับชมต่อช่วงหน้าครับช่วงล่าท้าผีเดี๋ยวเราจะมาบอกกันนะฮะว่าทีมไหนชนะนะครับกับการทำภารกิจที่3นะครับทีมที่ชนะนะครับคือทีมสีสีน้ำเงินครับแม่ต้องไปชมภาพช้ากันอีกครั้งครับว่าระหว่างพาและฟ้าใครที่มีความว่องไวมากกว่ากันซึ่งพาเองเจอธงประจำสีตัวเองก่อนแล้ววิ่งนำฟ้ามาหลายก้าวด้วยกันแต่ไม่น่าเชื่อฟ้าก็เร่งฝีเท้าแซงพาไปจนถึงศูนย์บัญชาการก่อนในแบบที่พาวิ่งแทบไม่ติดฝุ่นแล้วฟ้าก็ทำให้ทีมสีน้ำเงินชนะไปในวันนี้ครับซึ่งทำให้โฟซึ่งเป็นสมาชิกที่เหลืออยู่เพียงคนเดียวของทีมสีน้ำเงินลงโทษแทนคนทั้งทีโดยที่ทีมงานใจดีอนุญาตให้น้ำเตยเข้าไปส่งโฟกถึงที่เลยล่ะครับเดี๋ยวเดินต่อไปนะตามทางนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีสะพานบ้านอยู่ทางซ้ายมือนะฮะไม่น่ากลัวดูบ้านซ้ายมือดิดูบ้านซ้ายมือดิเห็นแล้วตอนนี้ถึงข้างหน้าหรือยังครับถึงหน้าประตูแล้วครับเตยคะเตยเป็นอะไรคะทำไมถึงมองข้างหลังตลอดเวลาเลยรู้สึกแบบเหมือนมีคนมองเหมือนมีใครตามอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วงเวลาที่เดินมาค่ะคือหนูเตยเห็นเหมือนอะไรไม่รู้สักอย่างมันเป็นขาวๆเป็นก้อนๆห้อยอยู่แบบตรงต้นไม้อ่ะค่ะต้นไม้ฝั่งไหนฮะชี้ได้ไหมครับฝั่งต้นไม้ฝั่งบ้านเนี่ยค่ะเป็นลักษณะขาวเหมือนโคบโยนมาแล้วห้อยกับต้นไม้อ่ะค่ะ
ทันทีที่น้ำเตยเดินเข้ามาบริเวณโรงสูบน้ำเพียงไม่กี่ก้าวเธอก็สามารถสัมผัสดวงวิญญาณที่สถิตอยู่ที่นี่ได้แล้วล่ะครับและดวงวิญญาณที่เสียชีวิตไปก็มีลักษณะเหมือนที่เธอเห็นเลยล่ะครับคนข้างนอกมาหาเนี่ยออกไปก็จะเจอห้อยคอผูกคอตายเจอโชคดีนะครับโฟเพราะจากสิ่งที่น้ำเตยเห็นก็เชื่อได้ว่าดวงวิญญาณคงจะมารอคอยอยู่ในโรงสูบน้ำแห่งนี้แล้วล่ะครับเตยครับพี่อยากให้เตยเปิดประตูครับโอเคฮะโฟครับเข้าไปฮะโอ้ยเข้าไปฮะพี่ไม่ไหวแล้ววะเตยฮะพอโฟเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยพี่อยากให้เตยปิดประตูเลยครับเรามาดีพี่เขาไม่ได้มาทำร้ายอะไรเรามาดีจริงๆเรามาดูเลยฮะพี่โฟอยู่คนเดียวได้นะจากนั้นล็อกประตูด้วยครับเฮ้ยล็อกเลยเหรอใจเย็นโฟกฮะพี่อยากให้โฟกนะครับเอามือลอดออกมาจากช่องนั้นหน่อยครับผมโฟกเลยครับเฮ้ยเตยโอ้โหพอเตยทำเสร็จแล้วนะครับพี่อยากให้เตยเนี่ยนะค่ะคอยออกมายืนตรงบริเวณตรงสะพานนะครับใจเย็นนะอยู่ตรงนี้โอเคนะฮะเดี๋ยวพี่จะให้โฟกนะครับอยู่นี่3นาทีนะครับแต่ว่าพี่จะเล่าบางสิ่งบางอย่างให้ฟังพี่รู้ว่าโฟกทำได้นะครับเพราะโฟกเนี่ยก็ผ่านเรื่องแบบนี้มาเยอะแล้วนะครับบริเวณนี้นะฮะเป็นบริเวณที่ชาวบ้านที่อยู่ที่นี่นะครับเห็นคนตาคนหนึ่งโอ้ยยืนอยู่ตรงนี้นะครับช่วงประมาณ 3-4 โมงเนี่ยจะไม่มีชาวบ้านมาอยู่ตรงนี้นะครับและบริเวณนี้พี่เจนนะครับก็สัมผัสสิ่งบางสิ่งบางอย่างเป็นเงาสีดำนะฮะพี่แท็กเสียงผู้ชายเขาพูดอะไรผมไม่รู้พี่แท็กเสียงผู้ชายอ่ะเขาก็ไม่ได้เข้าใกล้น้องโฟกเท่าไหร่หรอกค่ะแต่เขาอยู่ไหนฮะอยู่ในบ้านนั่นแหละค่ะพี่แท็กเสียงผู้ชายพี่อยู่ข้างในอ่ะและที่สำคัญมีผู้หญิงคนหนึ่งพี่มีคนห้อยมาไอ้มีคนห้อยมาไอ้มีคนห้อยมาช่วยหน่อยดิเร็วว่าพี่โฟเป็นไงบ้างคือว่าเมื่อกี้พี่โฟเขาเห็นคนห้อยหัวลงมาซึ่งตรงกับหนังเตยเห็นตอนแรกอะค่ะโฟกมีอาการหวาดกลัวสุดขีดจนต้องวิ่งหนีออกมาเลยทีเดียวซึ่งเชื่อว่าดวงวิญญาณภายในป่าอาถรรพ์ฆ่าตัวตายคงจะเฮี้ยนอย่างที่ผู้คนร่ำลือกันจริงๆเพราะในค่ำคืนนี้ดวงวิญญาณได้แสดงตัวให้ทุกคนเห็นหลายต่อหลายครั้งด้วยกันเขาทุกทรมานแท็กและต้องการจะไปจากที่นี่อยากให้คนช่วยเขาอะค่ะในการทำบุญหรือว่าอุทิศส่วนกุศลให้ที่เขาวนเวียนอะชดใช้กรรมอยู่ที่นี่เขาอยากไปและนี่คือภารกิจสุดโหดในป่าอาถรรพ์ฆ่าตัวตายสถานที่อันเป็นจุดจบของคนถึง2คนที่ตัดสินใจปลิดชีพตัวเองทำให้ดวงวิญญาณยังคงติดอยู่ที่นี่อย่างทุกข์ทรมานจนกว่าจะถึงเวลาอันสมควรนั่นเองสัปดาห์หน้าห้ามพลาดปฏิบัติการล่าท้าผีวิ่งสู้ผีที่หมู่บ้านวิญญาณหลอนห้ามพลาดพี่ไม่ยอมแล้วพอแล้วได้ไหมเดินไม่ไหวแล้วจริงๆอ่ะพอตอนวิญญาณมาเนี่ยแพ็คเปื่อยด้วยจิตของเขามันยังอยู่ในหมู่บ้านร้างนี้พี่ผมไม่ไหวแล้วจริงๆแล้วเนี่ยก็เลยให้รู้สึกพี่เขาไม่ยืนดูตรงนี้ด้วยค่ะเขาอยากได้บุญแต่ไม่ได้เมื่อกี้เหมือนมีคนมาผักรถแล้วพอดีผมได้กลิ่นพร้อมกับเข้มเลยกลิ่นเหมือนถ้าบอกตัวเหมือนของอะไรน้องเน่าสักอย่างครับพี่เขายืนอยู่แถวนี้เหมือนมีคนผ่านตรงหน้าต่างไปตอนนี้ผมเห็นชัดแล้วครับช่วง
ประสบการณ์ขนหัวลุกของลูกวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของคุณเอ๋ชุติมานะฮะปกติแล้วเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมรู้จักเธอหรือว่าเห็นเธอในรายการอื่นๆเนี่ยนะครับจะทราบอยู่แล้วว่าตัวเธอมีสัมผัสพิเศษสามารถสื่อสารกับผีหรือว่าวิญญาณได้นะครับมีอยู่ครั้งนึงเนี่ยนะฮะเป็นครั้งที่เจอหนักๆเลยกำลังขับรถไปนครนายกกันก็นั่งกันอยู่ในรถเนี่ยนะครับเพื่อนเธอเกิดปากพล่อยขึ้นมาเนี่ยนะฮะบอกว่าเฮ้ยบรรยากาศแบบเนี้ยน่าเล่าเรื่องผีว่ะสิ่งที่เจอเนี่ยนะฮะอยู่ด้านหน้าเธอเนี่ยเจอขึ้นมาจะเลยกลางถนนหรือยังไงเนี่ยไม่ทราบเดี๋ยวต้องให้เธอมาเล่าด้วยตัวเองแล้วก็ครั้งนึงเนี่ยเคยมีผีนางไม้เนี่ยมาสื่อสารครับบอกเลยว่า2เรื่องนี้น่ากลัวมากครับพบกับคุณเอ๋ชุติมาได้เลยครับสวัสดีครับคุณเอ๋ชุติมาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวยเหมือนเดิมสวยเหมือนเดิมเลยนะครับจ้าสวยมากกว่าเดิมไม่ได้หรอสวยมองอะไรพี่เอ๋อะฮะมองอะไรพี่เขาพี่เชื้อเมื่อกี้มองอะไรแต่งานแล้วนั่งเถอะนั่งเถอะแล้วบอกอะไรพี่เขาเหมือนเดิมเลยแกใช้คำพูดไหนพี่ล้อหัวขาดนะอะไรคือล้อหัวขาดมองอื่นๆอย่ามองแค่นี้เด็กมองอื่นๆอะไรนะมองอะไรพี่เขาอื่นๆเลยฮะอ่ะมาหลังฉากพี่เอ๋นี่พี่เอ๋ชุติมาขอบคุณครับเชิญผมเองเลยครับนางสาวไทยนะครับปีพุทธศักราช2521ไม่ใช่รุ่นแม่เธอพี่เอ๋ไม่ใช่ว่าหลังจากแล้วฉันกลับยังไม่เกิดเลยครับเอาเดี๋ยวชวนเร็วๆ2530ครับผมถูกต้องนะถูกต้องนะได้ดูไหมเกิดยังอะไรฮะเกิดยังได้ดูแล้วฮะดูจริงครับอะไรฮะฉันไม่ค่อยเชื่อเธอหรอกถ้าพูดถึงในวงการทุกคนรู้อยู่แล้วเอ๋เป็นคนมีเซนส์ในเรื่องความเชื่อผมต้องถามถึงถามถึงประสบการณ์เลยดีกว่าที่เมื่อกี้ที่กิ๊กเกิดมาเนี่ยอยากฟังมากเป็นยังไงครับเอาแต่เรื่องแรกเลยเนาะจริงๆอ่ะเจอหลายเรื่องแต่เรื่องที่เด็ดที่สุดก็คือไปเจอนครนายกอันนั้นคือไปถ่ายละครครับถ่ายละครเสร็จประมาณสักห้าทุ่มทุกคนก็แบบเฮ้ยมาคุยเรื่องผีกันไหมอ่ะใครเคยเจออะไรบ้างบอกเฮ้ยใครเขาจะคุยเรื่องผีกันในแบบอุทยานแห่งชาติก็บอกว่าอย่าเล่าเรื่องพวกนี้เลยที่นี่จะมีเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางคือมันจะต้องมีทุกที่และอย่างหนึ่งการพูดหรือการที่มาเล่ากลางที่เนี่ยเหมือนไม่เคารพสถานที่บางคนก็ตะโกนว่าอย่างคนที่ไปกับเอ๋ค่ะเป็นแฟนเพื่อนขับรถให้เราเนี่ยก็ปากดีก็บอกว่าอ๋อมันเป็นแบบเด็กวัยรุ่นขนองอะไรเงี้ยบอกว่าถ้าเจอนะเดี๋ยวจะขอเช็คแฮร์ขอหวยเลยบอกขอหวยเลยเอ๋ก็มองหน้าถ้าไม่เคยเจอเยี่ยมเยี่ยมไปให้ดีที่สุดในที่แบบนี้เขาห้ามพูดเขาห้ามท้าห้ามลองของคือตรงนั้นเราไม่เห็นคือไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่วันนั้นก็ผ่านไปเขาก็เล่ากันเอ๊ก็ไม่คุยไม่เล่าอะค่ะบอกเอ๊ไม่มีเรื่องเลยหรอได้ข่าวมีซิกเซนที่สุดแล้วนะไม่มีเรื่องจะเล่าไปปวดหัวอยากนอนพรุ่งนี้ถ่ายละครเช้าก็ไม่พูดพอตอนเช้าอีกวันนึงก็กลับตอนวันที่สามนะคะก็คือนอน2คืน3วันพอวันที่3ก็ต้องกลับบ้านกลับพร้อมกันประมาณ5 ทุ่มครึ่งก็ขับไปอยู่ดีก็มีผู้หญิงคนหนึ่งอะค่ะอยู่กลางถนนสูงประมาณน่าจะ170 กับ 180สูงมากซึ่งไปไม่ได้ชาวบ้านจะสูงขนาดนั้นนะตัวเองเข้าใจปะเราก็บอกเพื่อนว่าอย่าชนเขานะเขาอาจจะมาจับกบก็ได้เพราะว่าเขาใส่เสื้อปิดคอค่ะสีเทาแล้วก็แขนยาวแล้วก็เป็นเม็ดกระดุมคล้ายๆเสื้อลาดปลาแตนนะคะแต่ไม่ใช่ม้อห้อมนะแต่เป็นสีเทาเป็นแค่ชุดไทยอ่ะแต่เป็นผ้าธรรมดาสีเทากระโปรงเป็นผ้าถุงสีเทายาวๆแล้วก็มีแถบสีดำสองแถบถือชะลอมสองข้างแล้วก็มีไฟฉายสีดำเราก็บอกเสร็จมาจับกบมาจับกบกินชาวบ้านชอบจับกบจับเขียดดึกๆอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้คิดอะไรเสร็จแล้วเพื่อนบอกว่าแกว่าคนหรือผีเพื่อนที่ขับเราไม่รู้ว่าคนหรือผีเพราะว่าเรายังไม่เห็นอะไรเลยแล้วเราก็ไม่อยากเห็นอะไรด้วยอะไรเงี้ยเสร็จผมก็มองว้าถ้าเป็นคนมันจะเดินอะไรดื่นๆว่าจะเที่ยงคืนแล้วเป็นผีก็ดีดิจะทักมันซะหน่อยแล้วก็ขอหวยเหมือนที่แบบที่บอกเนี่ยนะก็ยังพูดคำเดิมอยู่เราก็มองหน้ามันบอกไม่เชื่ออย่าลบหลู่แล้วก็ขับไปซ้ายไปอยู่รถคันเดียวกันครับพอจะขับไปอ่ะผู้หญิงนั้นก็ไปยืนอยู่หน้าตรงข้างๆกระจกหูช้างอะค่ะกระจกมองข้างอะค่ะข้างขวาซึ่งเร็วมากเขามูฟฟุ๊บมาอยู่ข้างขวาเราก็มองแขนเขาก็หิวเหี่ยวตอนนั้นก็คือแบบเห็นหิวเหี่ยวธรรมดาไม่ได้อะไรอะค่ะเราก็จะมองหน้าเขาก็มองไม่ได้จะก้มไปก็มองไม่เห็นเขาสูงมากค่ะตอนมายืนข้างรถแต่เห็นเฉพาะแค่เสื้อตรงนี้แค่นี้ค่ะกับผ้าถุงแค่ครึ่งเดียวคือมันไม่เห็นอะไรเลยเขาสูงมากสักครู่เพื่อนบอกมันเดินเร็ววะเพื่อนยังปากดีแล้วก็เฉยแล้วก็นิ่งแล้วก็เอาแล้วไงเริ่มปวดท้องปวดหัวเริ่มปวดหัวแล้วอาการใช่รู้แล้วแล้วเริ่มเย็นอ่ะปึ๊บเอาแล้วนั่งนิ่งก่อนเดี๋ยวกลัวกันทั้งคันสักครู่เดี๋ยวพี่หนูเนี่ยค่ะก็ปาดไปอยู่ซ้ายรถจริงๆจับขวามือซ้ายมาอยู่ซ้ายรถตรงแฟนคนขับเราก็เห็นแล้วเราก็แบบมันก็บอกว่าโอ๊ย
ถ้าเดินเร็วขนาดนี้แข่งกับรถไม่ล่ะมันบอกจริงเขาขับจากตรงนั้นนะคะขึ้นเกียร์เต็มที่แล้วก็อู้ไปได้ประมาณ 4-5 กิโลเร็วมากแล้วก็ถามจะรีบขับไปไหนวะก็จะได้รู้ไปเลยไงว่าคนหรือผีถ้าเจอเหอะจะได้ขอหวยฉันมันก็ทักแฮนไม่เคยจับมือกับผีเลยมันก็ทำเสียงสูงสั่นแล้วมันก็ขับไปแล้วมันก็เลยไปเลยนะแล้วแบบนั่งสวดมนต์ให้อุทิศส่วนกุศลนั่งนิ่งมากทุกคนบอกเอ๊ะคุยหน่อยดิไม่คุยอ่ะปวดหัวคุยหน่อยดิไม่คุยคุยหน่อยดิฉันบอกไม่คุยไงจะขับก็ขับได้กลับบ้านสักทีปวดหัวจะตายหรือปากดีนะแกเสร็จฉันว่าสักครู่นึงเนี่ยแกต้องเจอเลยแน่เลยพอไปถึง 4-5 กิโลได้สักครู่เดียวผู้หญิงคนนั้นมาอยู่หน้ารถขึ้นไฟสูงนะขึ้นไฟสูงขอดูชัดๆอีกเพื่อนขอดูชัดๆสิมันขึ้นหรือเปล่าจะขึ้นเพื่อยังไม่ชัดอีกเหรอแกดูเท้าเขาดิแกดูมือเขาดิเขาไม่มีอะไรเหลือแล้วก็จะใช้แทนไม่ละตอนเนี้ยเงียบได้แล้วนะแล้วไอ้ก็แบบตาไอ้ก็เริ่มแบบน้ำตาจะไหลเริ่มแบบรู้สึกปวดหัวมากคือไม่ได้กลัวค่ะแต่มันปวดแบบปวดจนแบบหัวจะระเบิดนะคะแล้วเขาก็มาปุ๊บน้องข้างบอกไปสู่สุคตินะเพื่อนปากไม่ดีขอโทษแทนแล้วกันนะจะเอาอะไรก็บอกสื่อกับเอ๊ก็ได้คือแบบอย่าอย่างนี้เลยแล้วก็ไม่ต้องการเห็นอะไรที่น่ากลัวกว่านี้แล้วเสร็จพอเพื่อนเริ่มเห็นบอกเห็นขาไหมขาเป็นผงมือเป็นผงแล้วชุดลอยมาอย่างนี้เอ๊บอกแล้วชัดหรือยังเพื่อนก็เงียบไอ้คนขับอะเงียบอย่างเงี้ยนั่งอย่างเงี้ยนั่งแบบตายอย่างเงี้ยแล้วก็เบรกกลางถนนแล้วก็ไม่ขับเลยแล้วก็หยุดอย่างเงี้ยจนต้องให้ช่างแต่งหน้าค่ะคือมันไม่ยอมเปิดประตูรถอ่ะมันจอดกลางถนนน่ะให้ช่างแต่งหน้าสลับขับคนที่ขับรถอ่ะไม่พูดสักคำแต่นั่งท่าเนี้ยตั้งแต่ที่เจอค่ะจนถึงกรุงเทพไม่คุยสักคำจากที่เป็นคนที่พูดมากพูดเยอะเหมือนคนช็อกแล้วแบบเหมือนแบบนั่งท่าเนี้ยอยู่หลังรถกับเอ๊ะบอกหลังก็นั่งเนี้ยแล้วตาก็แข็งมากแล้วกลับมาตอนเช้าเข้าโรงพยาบาลไปเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ไข้ขึ้นสูงมากสูงมากจนกระทั่ง3วันหมอหาสาเหตุไม่ได้เอ๊บอกหมอจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่รู้ว่าหมอวิทยาศาสตร์แต่เขาเพิ่งไปเจอแบบนี้หมอก็ขับขออนุญาตเอาคนไข้ออกนอกโรงพยาบาลวันนึงไปเพื่อหนูจะไปขอเข้ามาเจ้าที่กลับไปที่เดิมหมอใช่ค่ะไปแล้วเอาแม่ไปด้วยซื้อผลไม้ไปแล้วก็มีธูปเทียนแล้วก็มีหมากพลูยาเส้นมาจุดธูปเสร็จก็ให้เขาว่าลงไปกราบกับพื้นเขาก็ไม่ยอมกราบเอกซับตุ๊บไปกลางหลังให้กราบลงไปที่พื้นถนนเนี่ยให้ลงไปกราบที่พื้นถนนแล้วเหมือนกราบที่เท้าคนไอ้บอกลองคิดดูดีๆนะเธอถ้าวันนึงเราทำอะไรผิดมากๆกับใครก็ตามแต่ถ้าเรายอมกราบเท้าคนคนหนึ่งเขาให้อภัยวิญญาณก็เหมือนกันว่าเราทำเราไม่รู้ตัวเราพูดไปโดยคึกขนองด้วยความที่เป็นวัยรุ่นแต่ถ้ากราบไปที่แทบเท้าเขาไปที่พื้นถนนพระแม่ธรณีหรือเจ้าที่เจ้าทางทุกคนเขาให้อภัยแล้วก็ว่าเส้นไหว้อย่างดีแล้วก็บอกจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วนี่คือครั้งแรกในชีวิตจะไม่ทำอีกจะไม่ทำถึงซ้ำสองหมอกราบเหมือนแบบลงไปกราบเหมือนหมาแบบนี้ค่ะแล้วก็กราบแบบนี้นานมากไอ้บอกว่าคอยรู้สึกบึ๊บเอ๊ะบอกว่าลุกขึ้นได้ละเขาให้อภัยละครับพอวันต่อมาก็อาการก็เริ่มดีขึ้นก็อยู่โรงพยาบาลทั้งหมด6คืนนะคะพอคืน7มันก็คือเป็นเหตุการณ์นึงซึ่งแบบแล้วก็เลยบอกเพื่อนว่าอย่าคึกขนองคุณเอ๊นี่คือเขายังมีความเชื่อเรื่องแบบนี้อยู่ไหมฮะโอ้เชื่อเลยสิเขานี่คือเชื่อสนิทใจเชื่อเพราะเขาเจอตัวเองไข้ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนเจอเองใช่เขาเชื่อมีประสบการณ์ยังน่ากลัวมากเลยอ่ะยังเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องบอกว่าเจอนางไม้แล้วใช่ใช่ป่ะเรื่องนี้เป็นยังไงอันนั้นก็ไปถ่ายละครอีกที่ใต้นั้นที่สงขลาแล้วทีนี้แบบว่ากองถ่ายทั้งกองเนี่ยก็จริงๆอ่ะจองที่พักแล้วเออว่าแล้วเรื่องราวเรื่องต่อไปจะเป็นอย่างไรรับชมต่อช่วงหน้าครับประสบการณ์ค้นหัวลุกยังเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องบอกว่าเจอนางไม้แล้วใช่ค่ะใช่ป่ะเรื่องนี้เป็นยังไงอันนั้นก็ไปถ่ายละครอีกที่ใต้นั้นที่สงขลาแล้วทีนี้แบบว่ากองถ่ายทั้งกองเนี่ยก็จริงๆอ่ะจองที่พักแล้วเพราะว่ามีคนมาเลย์อะค่ะเขามาจองไว้ก่อนเราแล้วเขาไล่เขาแคนเซิลงานแล้วเราก็ได้ที่พักปรากฏเขาได้มาทั้งกรุ๊ปทัวร์เลยที่พักมันก็เลยเหลือน้อยว่าเหลือไม่เยอะอะค่ะก็เลยให้พวกเราเนี่ยไปนอนที่อื่นเป็นบางส่วนครับไปก็เจอโรงแรมเล็กๆโรงแรมนึงเล็กมากขึ้นแบบปั๊บหูปวดหัวมากอ่ะคืออาการนี้กลับมาอีกแล้วปวดหนักแต่นี่ปวดหนักกว่าที่เจอที่แบบปวดจะอาเจียนอ่ะเราก็แบบทำไมปวดหัวนี้ก็ไม่รู้อู้ปวดจนแบบขอพวงมาลัยดีกว่าไหมสักครู่ก็เลยไปแตะไม้มันน้ำมันนะคะน้ำมันออกมาจากไม้อ่ะค่ะออกมาเป็นมันๆคือลงมันที่มือเลยอ่ะแล้วก็แตะพอแตะปั๊บจะอาเจียนตาไหลลงไปนั่งกับพื้นห้องแล้วก็บอกว่าไม่ไหวแล้วหนักมากปวดหัวมากได้กลิ่นแล้วก็ดมกลิ่นไม้ปึ๊บหอมมากแต่หอมปนเศร้าอ่ะบอกไม่ถูกอ่ะ
ก็เลยเอามือไปลูบท่านนะคะแล้วบอกท่านหนูไม่รู้หรอกท่านเป็นใครแต่หนูขอเข้ามาแล้วก็หนูขอนอนเพราะหนูเหนื่อยมากถ่ายละครไม่ได้ถ่ายเช้าอีกหนูไม่มีที่พักจริงๆก็เล่าให้ท่านฟังที่พักโรงแรมนู้นน่ะมีคนมาเลมาเอาเต็มหนูก็ต้องละเราเห็นละเหินหรือจะให้หนูนอนล็อบบี้ล่ะสงสารหนูเท่านั้นหนูทำงานมันเหนื่อยหนูขอเข้ามาเราก็ไปกราบกับพื้นแล้วก็แตะท่านแตะท่านก็ไหว้ท่านอยากได้อะไรมาบอกหนูแล้วกันพอเริ่มนอนเท่านั้นละค่ะท่านก็มานั่งปลายเท้านั่งเลยนั่งอยู่ปลายเท้าเอคือเตียงอ่ะคนนั่งอ่ะเตียงจะยุบปึ๊บเราจะรู้ทันทีว่าเตียงมันยุบพอเตียงยุบเสร็จแล้วก็ลืมตาอภิยินสวยมากแล้วภาพที่เห็นคือเป็นยังไงครับเป็นผู้หญิงแต่งชุดไทยแล้วมวยผมค่ะแต่เป็นมวยผมแบบผู้หญิงแบบมีตระกูลนะคะมีที่เสียบปิ่นสวยงามมากใส่กระหมูทองคำเป็นลายพิกุลตึ๊ดสองอันอย่างนี้นะคะแล้วก็มีสร้อยพิกุลแล้วก็มีสบายสีเขียวทองแล้วกลิ่นเขาหอมมากนะกลิ่นตัวหอมหอมบอกไม่ถูกหอมเยือกอะค่ะเราก็ถามจะเอาอะไรคะท่านท่านก็นั่งอยู่ท่านจะเอาอะไรคะเราก็ไหว้แล้วจะเอาอะไรคะท่านไม่มีใครดูแลเราเลยไม่มีใครสนใจเราเลยปล่อยเราไว้ตรงนี้นานมากตั้งแต่สร้างมาเนี่ยก็คือไม่สนใจไม่ไหว้ไม่มีใครแบบที่จะสวดมนต์ให้เราหรือไหว้หรือเอาของมาไหว้เราเลยเราหิวเราอยากสวยเราอยากแต่งตัวเราอยากอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่มาที่นี่เขาไม่มีที่ไปเอาเขามาจากเหนือคือเอาไม้ท่อนนี้ค่ะมาจากทางเหนือแล้วเอามาเราก็ไม่บูชาเขาเนี่ยเขาก็เลยมีเหมือนน้ำตาเขาออกตลอดนะคะน้ำตาท่านนะคะออกตลอดนั่นคือสิ่งที่เราสัมผัสได้ใช่ใช่ไหมครับพอตอนเช้าเราก็เลยไปถามเขาบอกใช่ไม้เนี่ยมาจากเหนือหมดรู้เลยเอามาจากทางเชียงรายหมดเสาเป็นเสาตรงน้ำมันเลยแหละเสาตรงน้ำมันกับต้นใหญ่มากนะครับโอบใหญ่แบบต้นใหญ่เลยอะค่ะแล้วสรุปทำยังไงต่อก็เลยบอกเขาเพื่อเชื่อหรือเปล่าว่าบอกให้เขาไหว้โดยการให้แบบไหว้ขอให้ถูกค่ะไหว้มีอาหารแต่ห้ามเอาอาหารคาวขึ้นไปถ้าเอาเนื้อสัตว์อะค่ะคือไม่เอาเนื้อสัตว์อะค่ะเอาข้าวอะไรเงี้ยเป็นผักผลไม้แล้วก็มีพวกน้ำแดงไหว้ไม่ต้องไหว้เหล้าไม่ต้องไหว้อะไรไม่เอาแล้วก็มีพวกให้ไหว้ด้วยหวีคือสติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ระหว่างที่วันนั้นเล่าให้ทีมงานฟังไอ้ก็ปวดหัวมากจี๊ดแบบจี๊ดมากเรื่องเนี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าเขาไหว้ไม่ถูกแต่เราไม่รู้ว่าโรงแรมเขายังอยู่หรือไม่ยังอยู่นะ20ปีแล้วนะมันนานมากแล้วนะเรื่องพวกนี้มันคือมันเกิดขึ้นมาไม่มีเซนเนอร์อย่างเวลาตัวเองไปโค้งร้อยศพพวกตัวเองไม่เห็นอะไรพี่จะเห็นคนโบกรถบ้างติดแล้วติดเลยนะใช่เห็นคนโบกรถบ้างเห็นคนตายมายืนขอส่วนบุญบ้างจะเห็นตลอดที่ผ่านโค้งร้อยศพ300ศพตรงไหนก็ตามที่เขาเฮี้ยนพี่เห็นหมดก็เลยไม่อยากเห็นอะไรเลยอะค่ะก็เลยมันรู้สึกว่าปิดเนตรแบบมาขอแค่นั่งสมาธิแล้วก็อุทิศส่วนบุญให้เขาดีกว่าทุกวันนี้ทำบุญอยู่ทำบุญตลอดค่ะยังไปนั่งสมาธิยังอะไรตลอดเวลาไปคนตายคนอะไรก็ไปช่วยเก็บศพตลอดมาในวันนี้เนี่ยอยากรู้สึกเห็นศพไหมครับนี่จริงเหรอเขาใช่ไหมนี่เราเจอศพทุกวันเพื่อให้ตรงกายหยาบนะครับกายหยาบกายละเอียดกายหยาบและกายละเอียดอยู่ที่บ้านก็ยังสมาธิอยู่ครับอ๋อเหรอใช่เหรอเอากายหยาบออกไปทำงานครับคุณนี่หยาบมากครับอยู่หน้านี่เองหน้านี่หยาบมากขอบคุณเท่มากครับวันนี้มาแชร์ประสบการณ์ขอบคุณมากครับขอบคุณครับเอาละครับเดี๋ยวติดตามชมช่วงต่อไปของรายการได้นะครับผู้ชมครับหมดเวลารายการคนดูผีแล้วนะครับเชิญคุณดิวเลยครับมีอะไรจะฝากครับมีหลายครั้งครับที่เราหลายๆคนเนี่ยมีความฝันเมื่อวันที่เราโตขึ้นเราอยากจะหาเงินให้เก่งนะครับมีอนาคตที่ดีแล้วเราก็อยากจะทำเพื่อคนที่เรารักหนึ่งในนั้นก็คือพ่อแม่แต่ในขณะที่เรากำลังคร่ำเคร่งกับการทำงานในขณะที่เรากำลังคร่ำเคร่งกับการสร้างอนาคตอย่าลืมนะครับว่าคนที่รอคอยคุณเนี่ยเขาอาจจะรอคอยให้ถึงวันนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นในระหว่างที่คุณกำลังทำอะไรก็ตามเพื่ออนาคตของตัวเองโลกสมัยนี้เป็นโลกที่ใกล้กันแล้วครับเพียงแค่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรไปถามสาทุกสุขดิบบ้างพูดคุยกับท่านบ้างอย่างน้อยเขาจะได้มีความสุขจะได้ไม่รู้สึกเดียวดายในวันที่จากไปเพราะวันที่เรากำลังจะมีพร้อมทั้งหมดเราก็ตอบไม่ได้หรอกครับว่าคนที่เรากำลังทำเพื่อเขาทั้งหมดเนี่ยเขาจะอยู่รอวันนั้นได้หรือไม่เพราะนั้นวันนี้จบรายการคนอวดผีแล้วเนี่ยนะครับมีโอกาสมันโทรหาคนที่คุณรักโทรหาพ่อแม่บ้างถามเขาบ้างเรื่องกินข้าวเรื่องเที่ยวเรื่องดีๆเอาเล่าให้เขาฟังเขาจะได้มีความสุขนี่คือสิ่งที่ลูกควรทำนั่นเองครับแค่นี้เองโทรเองเหมือนผมเลยนะจริงๆอย่างกับที่ผมเนี่ยคือต้องออกมาทำงานอย่างเงี้ยผมพูดเลยนะคิดถึงลูกมากคิดถึงเมียทุกวันนี้นะอยากจะโทรกลับไปหาเมียอยากจะโทรกลับไปหาลูกแต่ผมเองก็ทำไม่ได้ทำไมค่าโทรศัพท์หมดเหรอตังค์หมดครับผมเขาไม่เคยบัตรเติมเงินเหรอใช้เติมเงินเนี่ยเคยเล่นแล้วมุกเนี้ย
รายการก่อนคุณจงเกลียดจงชังอะไรมาเนี่ยทำไมคุณชอบผักหน้ามาเนี่ยตลกผมฉากเห็นเนี่ยอยากโทรกลับไปเฮ้ยพี่กิ๊กผมว่าคติกับคุณไหมเนี่ยชอบดูทีวีบุ๊กคุณก็อยู่แค่นี้ขยันดูจังเลยขยันดูจังเลยไม่ได้เรียนไม่ได้ตลกฉากพวกนี้ขำเลยจ้องจับผิดโอเคท่านผู้ชมครับก็มาถึงในช่วงนี้อีกเช่นเคยนะครับเป็นช่วงที่ดีๆนะครับก็คือผมนะครับก็คือว่าจะมาหาให้สาระนะฮะกับคุณผู้ชมครับเพราะว่าช่วงนี้คือช่วงของคำคมบาตากบริบูรณ์ท่านผู้ชมครับก็อีกเช่นเคยนะฮะก็คือว่าอยากจะบอกนะฮะแล้วก็จะเป็นการชี้แนะให้คุณนั้นนำกลับไปใช้ได้นะครับผมท่านผู้ชมครับชีวิตจริงไม่ใช่ความฝันเพราะฉะนั้นฝันกลางวันไม่เคยทำให้เรารวยครับเฮ้ยผมนี่ผมถ้าคมว่ะนี่ผมมันนี่ผมไม่เกี่ยวกับสมรรถภาพนะยอดเลยเออนี่โอเคยอดมากยอดมากสัปดาห์ก่อนไม่ดีนะขอบคุณนะยันผู้สนับสนุนรายการนะฮะรถจักรยานยนต์ Honda Move ครับก็มีกึ่งเสื้อรูปไวๆครับขอบคุณเสื้อผ้าท็อปแมนอีกเช่นเคยครับใส่แล้วดูดีเท่แบบนี้ครับผมไปแล้วนะฮะอย่าลืมนะครับ4ทุ่มครึ่งทุกวันพุธนะพบกับรายการคนหัวผีแล้วพวกเราทั้ง4คนด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนลาตีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ